ถ้ามาเชียงใหม่ที่เที่ยวที่แรกที่แนะนำก็คือดอยอ่างขางนะคะตรงนี้เป็นจุดกลางเต็นท์ดอยอ่างขางก็คือตัวดอยอ่างขางจะตั้งอยู่ที่ทิวเขาแดนลาวอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้นะคะจะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตรนะคะอากาศดีมากเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนตากอากาศนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับที่จะมานอนกลางเต็นท์ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีเต็นท์ก็มีเต็นท์ให้บริการราคาเป็นกันเองค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องอาหารนะคะมีอาหารจำหน่ายมากมายจนไม่รู้ว่าจะเลือกร้านไหนดีค่ะโดยเฉพาะหมูกระทะนะคะมีเยอะมากเลยจ้าบริเวณลานกลางเต็นท์ก็จะมีห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำให้นะคะแต่ว่าปกติก็จะไม่ค่อยได้อาบหรอกค่ะเพราะว่าหนาวมากช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะอุณหภูมิอยู่ประมาณ12องศาค่ะเย็นสบายเลยจ้าสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำถัดไปนะคะอยู่ใกล้ๆกับดอยอ่างขางขับรถต่อไปนิดนึงนะคะก็คือชื่อว่าสวน80ค่ะตัวสวน80นะคะจะตั้งอยู่ในสถานีเกษตรอ่างขางนะคะเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะซึ่งเป็นสวนดอกไม้ที่อยู่บนดอยอ่างขางอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,928 เมตรนะคะแล้วก็ในพื้นที่ก็จะมีพวกผักโครงการหลวงนะคะแล้วก็มีสวนซากุระด้วยแนะนำช่วงหน้าหนาวนะคะจะได้ดอกซากุระจะได้บานแล้วก็มีตัวสวนบ๊วยด้วยนะคะและยังมีอื่นๆอีกมากมายค่ะนอกจากนี้นะคะผักของโครงการหลวงนี่น่ากินมากเลยค่ะแบบงามๆแจ่มๆเลยจ้าถ้าเกิดไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วไม่ได้แวะที่ดอยอ่างขางนี่ถือว่าพลาดมากเลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำที่ถัดไปก็คือสวนส้มนาทีทางขึ้นดอยอ่างขางนะคะที่นี่จะมีส้มใส่น้ำผึ้งนะคะมากมายเลยค่ะดกมากเขาสามารถที่จะให้เราไปตัดส้มได้เองนะคะก็คือถ้าอยากจะซื้อส้มก็สามารถที่จะไปเก็บส้มได้เองเลยจ้าเก็บเสร็จก็มาชั่งกิโลแล้วก็ซื้อตามปกตินะคะแล้วก็มีบริการกล่องแพ็คด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าจะให้เขาส่งให้ก็ได้ค่ะแต่ว่าแพ็คเสร็จจะส่งเองก็ได้ที่ส้มดกมากจนเลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะตัดลูกไหนสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำถัดไปก็คือน้ำพุร้อนฝางนะคะโดยตัวน้ำพุร้อนฝางอยู่ในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกมีบริการอาบน้ำแร่ต้มไข่ด้วยนะคะโดยอุณหภูมิที่นี่จะมีอยู่ประมาณ 50-87 องศานะคะแล้วก็ตัวความสูงของน้ำพุนะคะสูงได้ถึง30เมตรค่ะเนื้อที่ก็จะมีอยู่ประมาณ10ไร่ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำถัดไปก็คือฮิโนกิแลนด์นะคะฮิโนกิแลนด์เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการจำลองขนาดใหญ่ของสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นนะคะที่มีความเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่าค่ะถ้าใครอยากแต่งตัวสไตล์ญี่ปุ่นก็มีชุดให้เช่าด้วยนะคะมีซุ้มเดินสบายๆชิลๆข้างในก็มีอาหารจำหน่ายนะคะมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารญี่ปุ่นค่ะอร่อยด้วยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำถัดไปก็คือแดนเทวดานะคะแดนเทวดาอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดอลังการในจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะมีน้ำตกเจ็ดสีมีทานน้ำตกสีเขียวใสนะคะแล้วก็มีไอหมอกมีสวนดอกไม้สัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะคะเข้าไปแล้วนี่เหมือนอยู่ในเทพนิยายเลยค่ะถ้าผ่านไปอำเภอแม่แตงก็ลองแวะเข้าไปเที่ยวกันนะคะเหมือนหลุดออกไปอยู่ในเทพนิยายเลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำที่ถัดไปก็คือวัดถ้ำเชียงดาวนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะเวลาเราเข้าถ้ำไปจะไม่มีความรู้สึกอึดอัดเหมือนกันเข้าถ้ำทั่วไปค่ะรู้สึกโปร่งโล่งสบายไม่มีกลิ่นขี้ค้างคาวเลยจ้าภายในถ้ำก็จะมีพวกหินงอกหินย้อยที่สวยงามนะคะแล้วก็เราก็ไม่อึดอัดในการเดินในถ้ำด้วยค่ะภายในถ้ำก็เย็นสบายโปร่งโล่งมากเลยนะคะถ้าเกิดแวะเวียนไปที่อำเภอเชียงดาวก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวกันที่ถ้ำเชียงดาวกันค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ถ้าเกิดถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจไว้นะคะส่วนคลิปยาวที่เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะคะเราจะมีในคลิปถัดๆไปค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้ค่ะ